จะพาคุณผู้ชมฮะมีไอเดียดีๆครับนำรถบัสนี่นะฮะมาเป็นรถกาแฟแล้วก็ออกตะเวนไปจอดขายตามสถานที่ต่างๆนะครับนอกจากจะมีกาแฟขายแล้วยังมีผักสวนครัว อยู่ในรถบัสคันนี้เรียกได้ว่าคันนี้ไปจอดที่ไหนครับทั้งอิ่มทั้งสดชื่นแล้วก็ได้ผักปลอดสารพิษด้วยครับเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกันเลยครับที่โรงเรียนศรีสังวาลอำเภอสันทรายครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพแต่ว่าช่วงนี้วิกฤตไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดนะครับก็ทำให้ทั้งโรงเรียนทั้งผู้ปกครองต่างได้รับผลกระทบครับแต่ว่าทางโรงเรียนครับเลยเกิดไอเดียเก๋ๆขึ้นเปลี่ยนรถบัสที่ใช้รับส่งนักเรียนเนี่ยนะครับให้เป็นร้านกาแฟซะเลยฮะน้องเอ๋ยฮะแล้วก็ขายผักปลอดสารพิษด้วยนี่มีบาริสต้าด้วยนะฮะนี่คนชงกาแฟนะครับนอกจากจะมีกาแฟขายมีผักปลอดสารพิษขายแล้วนะครับยังมีสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนะครับอยู่ในรถบัสคันนี้ก็ตะเวนขายตามนอกสถานที่ครับเพื่อหารายได้ครับเข้ากองทุนของโรงเรียนครับฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุคโควิด-19 นะครับซึ่งรถบัสสีส้มครับที่ปกติเนี่ยก่อนหน้านี้จะใช้รับส่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายก็ถูกดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ขับไปจอดที่ศูนย์ราชการจังหวัดครับไปจอดปุ๊บก็มีลูกค้าครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะที่อยู่สารกลางเนี่ยก็แวะเวียนมาอุดหนุนสั่งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ครับภายในรถครับลองดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นว่าโอ้นี่ไงมีสินค้าต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่ไก่และสินค้าอุปโภคบริโภคนี่เป็นรถมินิมาร์ทเคลื่อนที่น้องเอ๋ยนะไข่ก็มีโอ้นั่นสิส่วนข้างรถครับก็มีผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดนี่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออีกด้วยครับมีทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองครับมาเนี่ยฮะเป็นเจ้าหน้าที่ในการขายสินค้านะครับซึ่งคุณครูที่รับหน้าที่เป็นบาริสต้าครับบอกแบบนี้ครับว่าปกติแล้วทางโรงเรียนเนี่ยเปิดขายกาแฟที่หน้าโรงเรียนอยู่เป็นปกติแล้วก็มีน้องๆหนูๆเนี่ยมาช่วยขายครับนำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาโรงเรียนแต่หลังจากเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทำให้ร้านกาแฟของโรงเรียนเนี่ยที่ต้องเปิดขายแบบซื้อกลับบ้านไปนะฮะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมันก็ลดลงไงก็ไม่โรงเรียนปิดอ่ะก็ไม่ได้มานั่งกินที่โรงเรียนก็ไม่ได้นะฮะยอดมันก็ลดลงก็เลยแบบนี้แล้วกันก็ดัดแปลงเนี่ยเอาเป็นรถบัสเคลื่อนที่นะครับไปจอดตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับอย่างเช่นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนะฮะก็จะไปจอดที่วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนครับก็นำมาฝากขายด้วยไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวผักปลอดสารพิษหรือว่าอยากนำอะไรมาฝากขายครับก็เอามาไว้ที่รถบัสสีส้มคันนี้ได้ก็คือผู้ปกครองก็มาช่วยขายด้วยแล้วก็ฝากสินค้าไปขายด้วยเนาะเงินก็เข้ากองทุนเนี่ยแหละช่วยๆกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนปิดอันนี้ผักอะไรฮะผักบุ้งหรือเปล่าผักบุ้งอะไรอย่างงี้เยอะไปอ่ะก็เป็นไอเดียดีๆนะคะโรงเรียนอื่นก็ลองไปประยุกต์พัฒนาเอาได้ค่ะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ